นี่นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่สำนักงานใหญ่พรรคก้าวไกลครับผมพิธาลิมเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคครับวันนี้อยู่กับสก.ท็อปพุทธิพัฒน์จากยานนาวานะครับแล้วก็สก.เนิร์สภัทรพรจากบางซื่อครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับรถเมย์ครับข้างหลังผมที่พี่น้องประชาชนเห็นอยู่นี้คือรถเมย์สาย8นะครับแฮปปี้แลนด์นะครับสะพานพุทธสาย8นี่มีชื่อเสียงครับในเรื่องการขับรถที่หวาดเสียวที่สุดได้รับการร้องเรียนที่บ่อยที่สุดมากขนาดไหนครับมากขนาดที่คุณพจน์อานนท์นะครับเอาไปทำหนังเรื่อง88เร็วแรงทะลุนรกนะครับแสดงว่ารถเมย์นี่ก็มีซอฟต์พาวเวอร์เหมือนกันสามารถที่จะเอาไปทำหนังได้ช่วงแรกนี้ก็คงอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนเดินรอบรถเมย์ให้เห็นกันก่อนครับว่ารถเมย์ที่อายุ62ปีคันนี้มีสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากนั้นเราจะเดินขึ้นไปข้างบนแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันครับว่าผลงานของสก.พรรคก้าวไกลนะครับเรากำลังจะเปลี่ยนตรงนี้นะครับให้ไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนกรุงเทพมหานครให้ไม่เหมือนเดิมโดยการยื่นกฎหมายเข้าสภากรุงเทพมหานครกฎหมายนี้มีชื่อว่ารถเมย์แห่งอนาคตเดี๋ยวเราลองฟังกันดูนะครับว่าจากอดีตจะเปลี่ยนเป็นอนาคตนี่จะเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงเชิญตามผมมาเลยครับอันนี้นี่ก็คงเห็นภาพนะครับว่าเป็นรถของคสมกนะครับข้างในนี่ก็ยังเหมือนเดิมอยู่ปีนี้อายุ62ปีแล้วนะครับเป็นสายที่8 Happy Land สะพานพุทธนะฮะถ้าคุณดูรอบนี้ก็คงเห็นว่าเริ่มจะมีการทาสีใหม่มีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเริ่มมาดูตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นอยู่นะว่ามันมีคราบดูอยู่เห็นอยู่ว่ามันคงเป็นขาวแดงเนาะเป็นครีมแดงที่อยู่มานานพอสมควรเนาะรอบนอกก็คงไม่ใช่เป็นรถแอร์คงจะนะวันนี้นักข่าวก็คงจะร้อนมากเป็นพิเศษนะถ้าเกิดจะต้องเข้าไปแถลงข้างในแล้วก็อยู่ข้างนอกเหมือนกันใช่ไหมครับข้างหลังนี่ก็คงไม่ต้องดูก็คงเป็นท่อไอเสียที่ปล่อยให้ PM 2.5 แล้วก็ทำลายเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของสุขภาพซึ่งสก.ทั้งสองท่านนะครับก็คนยานนาวาตั้งแต่กำเนิดคนบางซื่อตั้งแต่กำเนิดเนี่ยก็คงจะพอที่จะรีเลทหรือพอที่จะเข้าใจได้สักเล็กน้อยถึงว่าจะไม่ได้เป็นพื้นที่ของตัวเองทั้งสองท่านมีอะไรจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังสักเล็กน้อยไหมครับก่อนที่เราจะเข้าไปข้างในด้วยกันก็เป็นประสบการณ์ของตัวเองแล้วกันค่ะที่ตอนเรียนก็นั่งรถเมย์ไปเรียนหนังสือเหมือนกันแล้วเราก็เห็นสภาพอย่างเงี้ยเคยชินมาแล้วแล้วก็ขึ้นไปเนี่ยก็เจอทุกอย่างเลยทั้งขึ้นไปก็อับบางทีก็พัดลมใช้ไม่ได้บางทีพื้นไม้ก็หลุดไปบ้างแล้วก็เห็นเป็นข้างล่างนะคะเป็นถนนแล่นคิดว่าทุกคนคงมีประสบการณ์คล้ายๆกันเราก็คิดว่ามันถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนให้คุณภาพชีวิตของคนกทมขึ้นของผมกรุงเทพคริสเตียนถ้าจะไม่ผิดสาย17แถวๆก็เคยมีประสบการณ์อยู่ตอนนี้อย่างของผมอย่างพระราม3เราก็รู้แล้วถนนมันไม่ดีอยู่แล้วนั่นดิแล้วมาเจอกับรถร้อนด้วยซึ่งส่วนใหญ่ถนนเส้นหลักเส้นนี้เด็กนักเรียนจะขึ้นขึ้นตั้งแต่สมัย2.50 บาทตอนนี้ก็น่าจะ8บาทแล้วก็ยังเหมือนเดิมนะครับรถก็ยังสภาพเหมือนเดิมแล้วก็อยากให้เปลี่ยนนะถ้าสมมติว่าเราไม่เปลี่ยนก็เราเห็นตั้งแต่มาพูดว่าเจ็ดชั่วอายุคนเจ็ดชั่วโคตรแล้วตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็ยังแบบนี้ก็ถ้าใช่ใช่ถ้าวันนี้เราไม่ทำลูกเราจะต้องเจอกับแบบนี้หรือเปล่านะครับก็ถ้าเกิดคันนี้อายุ62ปีถ้าเป็นคนป่านนี้ก็ต้องเกษียณได้แล้วแต่ว่าก็ยังขับรถอยู่ก็ยังวนอยู่นะครับซึ่งเรื่องเกี่ยวกับรถเมย์นี่ถ้าให้ข้อมูลพี่น้องประชาชนสักเล็กน้อยนะครับผมเช็คข้อมูลมาก็ถ้าเกิดเป็นรถที่อยู่ในขสมกเนี่ย2,885คันก็ตีซะว่า2,900กว่าคันนะครับแล้วก็รอบที่วิ่งเนี่ยวันหนึ่งก็จะช่วยดูแลพี่น้องกรุงเทพมหานครได้อยู่ประมาณ 600,000 คนแต่ว่าประชาชนของกรุงเทพมีอยู่12ล้านคนนะครับ 600,000 หารด้วย12ล้านคนคุณก็จะพอรู้ครับว่าจำนวนคนกรุงเทพมหานครที่ใช้ขนส่งสาธารณะเนี่ยเป็นอะไรซึ่งถ้าใช้น้อยและใช้ได้ไม่ทั่วถึงถ้าช้าบางทีก็มาบ้างบางทีก็ไม่มาบ้างบางสายนี่มีอยู่คันเดียวกะเวลาไม่ได้เดินทางก็ลำบากเนี่ยมันก็จะแก้ไขปัญหาเรื่องการเดินทางของคมนาคมไม่ได้แล้วก็ปัญหาเรื่องรถติดก็จะตามมาราคาน้ำมันแพงอย่างที่เคยพูดกันในสภาว่าการประหยัดน้ำมันเป็นสิ่งสำคัญและการเข้าสู่ขนส่งสาธารณะก็เป็นส่วนที่ทำให้คนลดการใช้ขนส่งส่วนตัวได้แต่ว่าตัวเลขที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เห็นได้ไม่ชัดทั้งสภาพทั้งอะไรโอเค
ถ้าเกิดใครนึกภาพไม่ออกก็ง่ายๆครับลอง Google ดูครับ888แรงทะลุนรกครับของคุณพจน์อานนท์ก็คงจะพอเห็นภาพภายนอกนะครับยังไงเดี๋ยวยังจะขอเข้าไปดูข้างในสักเล็กน้อยครับแล้วก็เดี๋ยวคงจะออกมาพูดคุยกันครับว่าสกของพรรคก้าวไกลมีแนวทางยังไงนะครับในการที่จะ disrupt อดีตของรถเมย์ไทยให้ไปสู่อนาคตของรถเมย์ไทยได้เนาะโอเคเดี๋ยวลองดูกันครับบางคนไม่รู้ว่ามีขาต้องกล้องต้องขออภัยด้วยนะลองดูครับอาจารย์เจนเนอร์เจนท็อปครับโอ้มันก็คือประมาณห้องสตรีห้องสาวนะนั่งคุณท็อปนั่งเลยใช่ไหมครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ข้างในนะครับภายในของเดี๋ยวช่างภาพผมรบกวนแอบไปตรงช่องดีกว่าเกิดจะได้ขอโทษทีใช่เข้าช่องไปเลยครับช่องตามที่นั่งครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่บริเวณข้างในของรถเมย์สาย8นะครับก็จะเห็นว่าคิดถึงตอนที่เราเป็นเด็กๆมากยังไงก็ยังงั้นนะครับก็เห็นว่าไม่มีแอร์นะครับก็จะเป็นเรื่องของระบบพัดลมนะครับแล้วก็คนขับอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้เมื่อกี้เห็นไอ้ที่เก็บเงินเก็บตั๋วอยู่ข้างหลังนะครับไม่มีระบบในการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเท่าไหร่นะครับนั่งฝั่งซ้ายฝั่งพื้นก็ยังเห็นอยู่ครับว่าเป็นไม้รอยต่อตรงนี้ก็จะเห็นค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับตรงนี้ก็คงจะเป็นสภาพนะครับที่พี่น้องประชาชนแฮปปี้แลนด์สะพานพุทธก็คงจะคุ้นเคยกันนะครับซึ่งเมื่อเห็นสภาพอย่างนี้แล้วก็เราอยู่กันมาสักพักนี่ก็จะเหงื่อเริ่มออกกันทุกคนดูสภาพก็คงจะเห็นอยู่ก็คงเป็นเจตจำนงนะครับแล้วก็เป็นความตั้งใจของสก.ก้าวไกลทุกคนนะครับที่ต้องการเนี่ยจะให้กรุงเทพไม่เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับวิธีคิดของพรรคก้าวไกลที่ต้องการที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงประเทศนะครับทำให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมกรุงเทพมหานครก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่เรามีทรัพยากรอยู่ในสภากรุงเทพมหานครเยอะนะครับเขาก็มีแนวคิดที่จะใช้อำนาจหน้าที่ของสภากรุงเทพในการยื่นกฎหมายที่ชื่อว่ากฎหมายรถเมย์อนาคตนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยรายละเอียดก็คงเดี๋ยวจะลงไปข้างล่างจะดีกว่าไหมครับหรือว่าย้ายขึ้นไปย้ายขึ้นมาแล้วลำบากหรือว่าจะให้ผมพูดตรงนี้เลยก็ได้นะถ้าเกิดพวกคุณทนได้ผมก็ทนได้ครับเอาข้างล่างใช่ไหมครับเพราะว่านักข่าวใส่แจ็คเก็ตคลุมเยอะอะไรเยอะนะยืนขาเดียวด้วยใช่ไหมเป็นสตรีมอ่อนๆยืนเลยก็ได้ไหมเพราะว่ามันก็ไม่ได้นานขนาดนั้นยืนให้นั่นเลยสองคนขนาดโอเคต่อเลยนะครับครับสำหรับวันนี้ก็เป็นการแถลงข่าวนะครับเกี่ยวกับกฎหมายในสภากรุงเทพมหานครซึ่งมีกฎหมายชื่อว่ารถเมย์อนาคตนะครับอย่างที่ผู้สื่อข่าวก็คงได้เห็นภาพนะครับของอดีตแล้วก็ปัจจุบันของรถเมย์ไทยนะครับอย่างข้างหลังก็เป็นรถเมย์สาย8นะครับจากแฮปปี้แลนด์ถึงสะพานพุทธนะครับในเรื่องเกี่ยวกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็ดีในเรื่องของสภาพที่ทำให้ก่อปัญหา PM 2.5 ก็ดีนะครับสภาพของรถเมย์ทั้งข้างในข้างนอกที่อยู่มาครบ62ปีปีนี้ก็ดีเนี่ยมันถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนให้กรุงเทพไม่เหมือนเดิมนะครับกฎหมายรถเมย์อนาคตมีความสำคัญครับมีความสำคัญในลักษณะที่ว่าสภากรุงเทพมหานครไม่เคยมีกฎหมายหรือข้อบัญญัติท
างฝั่งของสภามานาน22ปีนะครับครั้งสุดท้าย22ปีเนี่ยมีการผ่านกฎหมายที่เป็นข้อบัญญัติจากสภากรุงเทพมหานครเกี่ยวกับเรื่องผู้ช่วยสก.นะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราต้องการที่จะผ่านกฎหมายนี้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับในการคมนาคมของพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพนะครับหลักการครับแล้วก็เหตุผลสำคัญนะครับของกฎหมายรถเมย์อนาคตก็คือเราต้องการที่จะเปลี่ยนรถเมย์ในกรุงเทพมหานครให้เป็นรถเมย์ไฟฟ้าทั้งหมดภายในระยะเวลา7ปีนะครับอันนี้คือหลักการสำคัญของกฎหมายมีอยู่เท่านี้นะครับที่ต้องเป็น7ปีก็เพราะว่าใบอนุญาตของรถเมย์ในกรุงเทพมหานครนะครับก็เวลา7ปีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพูดสั้นๆก็คือถ้ากฎหมายฉบับนี้ผ่านในสภากรุงเทพมหานครรถเมย์ที่กำลังจะหมดอายุนะครับใบอนุญาตจะหมดอายุปุ๊บคันต่อไปที่จะต้องเข้ามาก็จะต้องเป็นรถเมย์ EV ถ้าคิดกันง่ายๆอย่างที่ผมได้เล่าไปแล้วว่ารถเมย์ในกรุงเทพมหานครมีอยู่ 2,900 คันภายใต้การควบคุมของขสมก.นะครับไม่รวมที่ให้สัมปทานนะครับและให้สัมปทานอีก 1,250 คันครับ 2,900 คันนี้หารด้วย7ปีก็ประมาณปีละ300กว่าคันโดยเฉลี่ยนะครับอันนี้คือโดยเฉลี่ยก็หวังว่าแบบนี้เนี่ยถ้าสามารถที่จะกฎหมายนี้ผ่านแล้วก็ควบคุมพื้นที่ในกรุงเทพมหานครให้เป็นรถเมย์ไฟฟ้าได้เนี่ยผมคิดว่าเหตุผล3เหตุผลหลักๆนะครับก็คือความสะดวกสบายในการเดินทางของพี่น้องประชาชนเป็นตัวตั้งก่อนนะครับสภาพข้างนอกแบบนี้สภาพข้างในอย่างที่พี่น้องสื่อมวลชนก็ได้ประสบพบเห็นด้วยตัวของท่านเองเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยก็คงจะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับระบบในการทำเกี่ยวกับ IoT หรือว่า Internet of Things ในการที่ให้รถเมย์สามารถที่จะตรงเวลามากขึ้นก็สามารถที่จะทำได้นะครับสภาพในการนั่งก็คงจะสบายมากขึ้นก็หวังว่าจะทำให้คนเนี่ยหันมาใช้รถเมย์ไฟฟ้ามากขึ้นแล้วก็ช่วยประหยัดพลังงานที่เป็นปัญหาตลอดเวลาในช่วง2ปีที่ผ่านมาได้มากขึ้นนะครับอันนี้เหตุผลที่1ประชาชนเป็นตัวตั้งนะครับเหตุผลที่2ก็คงเรื่องเป็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับปัญหา PM 2.5 ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาในกรุงเทพมหานครติดท็อป5ท็อป10ตลอดนะครับ PM 2.5 ห้ามเกิน50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรของกรุงเทพมหานครก็จะเกินอยู่ตลอดนะครับเป็นร้อยอยู่ตลอดอยู่ในทุกพื้นที่ติดอันดับต้นๆของโลกนะครับซึ่งในกรุงเทพมหานครเนี่ยสาเหตุหลักของปัญหา PM 2.5 ก็มาจากการขนส่งทางบกนะครับ70กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ว่ามาจากมหาวิทยาลัยไหนหรือมาจากกรมขนส่งเองหรือเปล่ากระทรวงคมนาคมหรือเปล่า 50-70% มาจากการขนส่งทางบกจากการขนส่งทางบกมีทั้งรถบรรทุกมีทั้งรถส่วนบุคคลมีทั้งรถมอเตอร์ไซค์ถ้ามาจากรถเมย์ 10% ครับเพราะฉะนั้นเมื่อกฎหมายนี้ผ่านระยะเวลาผ่านไป7ปีนะครับผมเชื่อว่าปัญหา PM 2.5 ในกรุงเทพมหานครจะลดลง 10% ทันทีนะครับปัญหาเรื่องสุดท้ายอันสุดท้ายก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะครับเรื่องเกี่ยวกับเค้าโครงทางเศรษฐกิจปัจจุบันนี้ถ้าเราเปลี่ยนข้อเสียหรือปัญหาในกรุงเทพมหานครให้กลายมาเป็นโอกาสนี่คืออุตสาหกรรม EV ที่จะสร้างขึ้นในประเทศไทยนี่คืออุตสาหกรรมแบตเตอรี่ที่จะสร้างขึ้นในประเทศไทยนี่คืออุตสาหกรรม IoT ที่จะสร้างขึ้นในประเทศไทยที่เราเอาdemand หรือว่าเอาทางอุปสงค์นะครับของประเทศเอาอุปทานอุปสงค์ของประเทศมาเป็นตัวตั้งแล้วก็สามารถที่จะสร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆตรงนี้ได้ซึ่งถ้าเกิดทำตรงนี้ได้นี่ไม่ว่าจะเป็น 2,900 คันที่อยู่ในการดูแลของขสมก.ไม่ว่าจะเป็น 1,250 คันที่มาจากไทยสมายที่ได้รับสัมปทานจากขสมก.ไปก็จะรวมกันเนี่ยก็จะทำให้พี่น้องประชาชนกินดีอยู่ดีขึ้นได้โดยรวมนะครับซึ่งอันนี้ก็คงเป็นหลักการและเหตุผลสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ซึ่งจะยื่นวันที่25ที่จะถึงนี้นะครับในสภากรุงเทพมหานครนำโดยสก.ท็อปนะครับแล้วก็สก.เนิร์สก็จะเป็นคนที่อภิปรายเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไปด้วยก็ยังไงเดี๋ยวให้ได้มีโอกาสพูดกับพี่น้องสื่อมวลชนสักเล็กน้อยนะครับถ้ามีอะไรจะพูดก็ในวันที่25ที่จะถึงนี้นะครับก็จะมีการยื่นร่างข้อบัญญัตินะครับหรือกฎหมายนะครับเข้าสู่สภากรุงเทพมหานครซึ่งไม่ได้ยื่นใหม่ที่ท่านพิธาได้บอกแล้วนะครับว่าจะเป็นกฎหมายตัวใหม่นะครับซึ่งตามระเบียบก็คือสามารถควบคุมเรื่องมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่เกิดกับกรุงเทพมหานครโดยเราทำตามที่ทางขนส่งมวลชนเขาอยากจะเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับขสมก.เขาก็มีแผนที่จะเปลี่ยนในระยะเวลา3ปีซึ่งเขาก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะเปลี่ยนตามระบบของเขาแต่ทางกรุงเทพมหานครก็ไม่ได้ไปก้าวก่ายสิทธิของเขาแล้วก็ควบคุมในระดับของพื้นที่นะครับระดับของขอบเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครในการเรื่องของการควบคุมมลพิษนะครับก็ให้โอกาสเขาถึง7ปีนี่ไม่รวมแล้วเวลาอีก1ปีในการ
รอกฎหมายที่จะบังคับใช้นะครับเราก็ใช้ในกฎหมายในข้อบังคับใช้ในอำนาจในมาตราที่89วงเล็บ14นะครับอยู่ในมาตรา90ซึ่งเป็นอำนาจในการควบคุมมลพิษทางอากาศแล้วก็เพิ่มศักยภาพให้กับประชาชนด้วยนะครับหลักๆก็คือด้านนี้นะครับของท่านก็น่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไหมครับก็จริงๆเรื่อง PM 2.5 เนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วเราก็พูดกันมาหลายปีแล้วนะคะแล้วมันก็ไม่มีกระบวนการแก้ไขที่จริงจังแล้วก็ออกมาเป็นรูปธรรมสักทีนะคะพอพรรคก้าวไกลเราได้มีสกเป็นครั้งแรกเราก็คิดว่าเราจะลองผลักดันอันนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานครดูค่ะก็เดี๋ยวมาลองดูกันค่ะว่าสภากทมสกก้าวไกลจะทำอะไรได้ขนาดไหนค่ะแล้วสุดท้ายก็คงอยากจะขอปิดท้ายนะครับสื่อสารไปยังพ่อแม่พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครถ้าท่านเห็นด้วยนะครับกับการเปลี่ยนรถเมล์จากในอดีตเป็นอนาคตก็ขอให้ช่วยกันติดตามนะครับญัตติแล้วก็ข้อกฎหมายเกี่ยวกับรถเมล์อนาคตที่จะเสนอในวันพุธที่จะถึงนี้สำหรับพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่นอกกรุงเทพมหานครผมก็คิดว่าการคมนาคมในแต่ละเมืองในแต่ละพื้นที่ที่อยู่รอบประเทศไทยก็เป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับการที่มีการกระจายอำนาจการปลดล็อกท้องถิ่นให้แต่ละพื้นที่ในสภาท้องถิ่นสามารถที่จะจัดการได้ก็น่าจะใช้กรุงเทพมหานครที่สามารถถ้าทำสำเร็จนะครับเป็นตัวอย่างในการดูแลพี่น้องประชาชนทั่วประเทศไปด้วยกันครับครับก็คงขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับพี่น้องสื่อมวลชนมีคำถามหรือว่ามีคำถามจากทางบ้านไหมครับจะได้ช่วยกันพูดให้กระจ่างไม่ครับอันนี้ตอนนี้นี่เป็นเรื่องของภายในกรุงเทพมหานครนะครับขสมกตอนนี้กรุงเทพมหานครแต่ว่าผมคิดว่าในเรื่องของวิสัยทัศน์ของผมในอนาคตนะครับสำหรับการเลือกตั้งที่จะถึงเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับนโยบายคมนาคมนะครับของคนที่จะเป็นแคนดิเดตนายกก็ดีของคนพรรคการเมืองก็ดีที่เวลาพูดคุยกันให้ชัดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการไม่ใช่การพูดกันเรื่องเกี่ยวกับเส้นเลือดใหญ่ๆอย่างเรื่องเกี่ยวกับการสร้างรถไฟใหญ่ๆหรือว่าการสร้างเรื่องถนนหนทางอย่างเดียวแต่ว่าการคมนาคมในเมืองก็เป็นสิ่งที่สำคัญอันนั้นคือเป็นสิ่งที่ผมพยายามจะพูดตอนนี้รถเมล์ที่เป็นยังเป็นรถเมล์น้ำมันวิ่งเหมือนแบบนี้คือในกรุงเทพมันมีอยู่จำนวนเท่าไหร่ครับ2,885 คันนะครับเป็น NGV อยู่ประมาณ500คันที่เหลือเป็นดีเซลตัวขสมกเนี่ยพยายามทดลองวิ่งรถมาตั้งแต่ปี61นะครับแล้วก็มีข่าวออกมาว่าจะลองทดลองซื้อเองเนี่ย3คันโดยหวังว่าจะให้ครบ35คันจาก 2,900 คันแต่ในขณะเดียวกันตอนนี้มีอีกเจ้าหนึ่งชื่อไทยสมายล์ซึ่งก็ได้รับน่าจะได้รับสัมปทานจากคมนาคมไม่ได้เป็นรถของขสมกเองอันนี้นี่มีความตั้งใจที่จะทํา 1,250 คันอันนี้นี่คือข้อมูลมาจากข่าวด้วยกันนะครับแล้วก็ผมให้ทางสภาเรียบเรียงข้อมูลมาให้ผมเพื่อที่จะได้เห็นภาพว่าสถานะของการคมนาคมทางรถเมล์ขนส่งมวลชนเนี่ยเป็นยังไงตอนนี้ครับคำตอบก็ประมาณนั้นครับที่ส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้หมดนะครับส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้หมดแต่สิ่งที่สกทอปพยายามจะพูดเมื่อกี้ก็คือขสมกตอนนี้อยู่ในฟื้นฟูกิจการนะครับแล้วก็มีแผนอยู่ในฟื้นฟูอยู่แล้วว่าต้องการที่จะเปลี่ยนเป็น EV ทั้งหมดแต่ว่าก็เลื่อนมาโดยตลอดนะครับผมก็เคยอภิปรายในสภาตอนมีปัญหา PM 2.5มีเรื่องเกี่ยวกับทุจริตบ้างมีเรื่องความไม่พร้อมบ้างมีเรื่องว่ารถยังไม่สามารถที่จะวิ่งได้จริงบ้างอะไรทั้งหลายต่างๆนานาอันนั้นเนี่ยมันเป็นฝั่งหนึ่งนะครับของฝั่งของสกทอปสกเนิร์สเนี่ยเป็นฝั่งกฎหมายถ้าเราผ่านกฎหมายฉบับนี้ได้เนี่ยมันก็จะเป็นการตบมือสองข้างแล้วก็บังคับให้มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็ไม่สามารถที่จะดีเลย์ได้ต่อไปนะครับโดยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกเราให้เวลา7ปีในการที่จะบริหารจัดการไม่ใช่บอกว่าต้องเปลี่ยนวันพรุ่งนี้7ปีที่จะถึงนี้เนี่ยมันก็ตรงกับใบขออนุญาตของขสมก7ปีพอดีเพราะฉะนั้นใครหมดอนุญาตปีไหนสายไหนสายนั้นก็ควรที่จะเปลี่ยนให้เป็น EV ซะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันสร้างเศรษฐกิจแล้วก็สร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆได้ทันทีนะครับอย่างในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยมียี่ห้ออะไรที่อยู่ในประเทศไทยแล้วบ้างที่เป็นผู้นำเข้าจากจีนก็มีนะครับที่มาลงทุนในประเทศไทยแล้วก็มีทั้งหมดกี่เจ้าเนี่ยผมว่าก็เห็นตัวเลขในสภาอยู่ก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่ครบวงจรมันเป็นอะไรที่มันครบทั้งระบบนิเวศทั้งในเรื่องของที่กระชั้นชิดที่สุดของพี่น้องประชาชนที่ต้องออกมาจากซอยแล้วขึ้นรถเมล์จนไปถึงการสร้างอุตสาหกรรมใหม่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะมองในมิติใกล้มิติไกลมิติสั้นกลางยาวเนี่ยมันตอบโจทย์สถานะของประเทศไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครแต่ทั้งประเทศด้วย
โอเคครับนี่ขอบคุณครับได้ครับได้ครับที่เดิมเลยครับโทษโทษน้องเอาไงโปรดิวเซอร์เผื่อแบบเจอบรรยากาศที่เยาวราชมันคักน่าจะได้กว่าเพราะเป็นบรรยากาศที่แข่งขันกันจริงอ๋อดีตามนั้นตามนั้นโอ้เป็นไปไม่ได้ไม่ก็หวังว่าจะได้เจอกันบ่อยขึ้นในดีเบตในเวทีดีเบตนัดเจอที่แอมไชน่าแล้วแอมไชน่าเดินไป